อุ้ยหมดจะสปอยนั่นเลยจริงๆกิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยครับผมอาจจะไม่พิเศษมากแต่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับตัวเองเรื่องอะไรที่ใหม่สำหรับตัวเองคือทำอะไรบอกได้ไหมมันทานเดียร์เล่นจริงๆมันคือการรวมได้ไหมหนูคราวนี้ได้ไหมก็เหมือนรวมนี้แต่นุ่นยังคิดนึกออกแล้วครับตอนนี้ใช่ครับมันเป็นการมิกซ์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยครับใช่ครับอ๋อแต่อันนี้ไม่เคยทำจริงๆครับก็จะเห็นครั้งแรกบนเวทีนี้วันนี้ใช่ครับที่ผ่านมาไม่เคยใช่ไหมไม่เคยจริงจังขนาดนี้เดี๋ยวแม่จะฟิลมากซาผมโชว์บนเวทีจริงๆเราแอบคิดเหมือนกันแต่น่าจะใช้เวลาเกินไปครับก็เอ้าแต่อยากพูดนิดนึงแล้วกันครับก็อยากจะขอบคุณทางโรแลนด์ครับที่จัดงานได้แบบใหญ่โตขนาดนี้ครับใช่เป็นการเปิดตัวเราให้เราเป็นตัวแทนครับของทางแบรนด์โรแลนด์ครับก็ดีใจมากๆเลยวันนี้แฟนคลับกี่คนคะ800มาเต็มรอเลย800ครับใช่ปัดเต็มเนี่ยทุกที่นั่งเลยครับเราเป็นไงบ้างกับแบบมาซัพพอร์ตพอเราทีมทุกงานก็ยังดีใจทุกครั้งครับดีใจมากๆทุกครั้งที่ไม่ว่าจะงานไหนๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยครับจนวันนี้ก็เห็นทุกคนมาแบบเห็นมากันเยอะมากเลยเกือบจะเต็มฮอลเลยครับก็ดีใจครับหวังว่าทุกคนวันนี้ก็จะสนุกกับงานเฟนมิตของพวกเราในวันนี้ครับมีเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วครับแสดงว่าไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้นานแล้วโอ้จริงๆเมื่อกี้เดินผ่านหลังเวทีรู้สึกวิ่งหนูเราจัดมินิแฟนมีตแบบจริงจังก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยจริงๆต้องขอบคุณทางโรแลนด์ด้วยที่แบบจัดกิจกรรมแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากครับผมจริงๆแต่เราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนตัวเซียวนิวนะครับผมที่ทำให้โรแลนด์ได้มองเห็นแล้วก็เอาเราไปพรีเซนเตอร์เราก็ใช้จริงแล้วก็อยากแชร์บอกต่อทุกคนด้วยเพราะว่าโรแลนด์เป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมที่แบบดีมีคุณภาพไออย่างวันนี้เป็นยังไงแบบเรื่องของสมมุติเสียงมีความพร้อมไหมฮะนิวเริ่มดีแต่ยี่สี่เริ่มไม่ได้แล้วมันจะสลับเสียงเป็นรู้สึกเหมือนผมดีขึ้นแต่ว่าเฮียนิวนี่เป็นยังไงเป็นนี้บ่อยเล่าเหตุการณ์วันนั้นก่อนก็ได้เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณ2วันจริงๆเริ่มมีไอบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จนแต่ว่าวันนั้นวันงานตอนช่วงกลางวันก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังร่าเริงยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนแต่ว่าแต่ไม่ได้ตะโกนเยอะทุกคนจะคิดว่าเสียงหายเพราะตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นนี้บ่อยๆเท่าไหร่ครับแต่อยู่ดีวันนั้นหนูเสียงหายว่าหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอเรียลโหยหวนเป็นดิสนีย์วันแอเรียลเพิ่งลองช่วงนี้เท่านั้นยังไม่ได้ลองสักหน่อยแต่หนูซ้อมแบบโหยหวนมากอยากจะทำให้ดูแต่แบบเขินเลยไม่ได้อยู่สองคนไม่ได้เหมือนแบบว่าหนูรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบประมาณนี้เราก็แบบชอบเสียงหายไปชอบอันนี้ไม่ใช่ผลนะที่ใช่ผลแซวเล่นครับคือเสียงหายเอาเรื่องไปเลยหรอไม่อาจจะเปลี่ยนคอยแซวไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอริโอนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวแต่แซวจริงๆนะครับแต่คุณหมอบอกว่าเป็นคออักเสบใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหรือว่าพักผ่อนน้อยมีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่างานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักผ่อนน้อยเองมัวแต่งานไม่เยอะอีกเหรอมัวผมติดเกมครับมัวแต่เล่นเกมดูการ์ตูนนั่นก็คือเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันแต่มันมีอาการเตือนมาก่อนล่วงหน้าเลยเหรอมีแค่ไอ้นิดเดียวครับจริงๆมันก็แบบหายไปเลยอย่างซีนที่ทำให้แฟนคลับเป็นห่วงวันนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางงานอ๋อใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกแต่จริงๆแค่รู้สึกว่าไม่เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเงี้ยครับแล้วช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทันได้เตรียมใจเนาะครับก็เลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยจริงๆก็ไม่ได้นอยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กำลังใจดีเฮียรีบเข้าไปปลอบเลยใช่ครับวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าหนูจะร้องเหมือนกันมันมาเองครับจริงๆไม่ได้อยากจะร้องเหมือนกันบวกกับแบบเสียงแฟนคลับแบบว่าไม่เป็นไรใช่ครับพอเวลามีคนโอ๋จะยิ่งหนักเลยครับเฮียห้ามโอ๋แล้วใช่ไหมหนูเราให้
มากก็โอดได้ตกใจไหมตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมที่แบบตกใจแต่เราทำให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราเคยมีเหตุการณ์แบบเสียงเกือบเป็นแบบนี้ฮะแต่ไม่ถึงแบบขั้นนี้รู้สึกว่าเข้าใจในความศิลปินในการรักในการร้องเพลงแล้วเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเมื่อกี้ยังคุยอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันก็เปรียบเสมือนหัวใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยก็ทำให้เข้าใจแบบมากขึ้นอย่างพี่ซีวันนี้ก็เสียงผมเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับพี่อันนี้ปกติใช่ไหมจะแบบเป็นแบบแพ้อากาศอะไรนะครับผมเสียงแหบมีเสลดบ้างแล้วก็ไม่น่าจะเสียงหายไม่จริงๆเขาอยากลองเป็นเนี่ยอย่าเป็นเลยยังไม่เคยเป็นเลยอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่านิวจะปอบยังไงนิวจะปอบยังไงถ้าเฮียเป็นถ้าเฮียเสียงแหบหรอถ้าสีเสียหายนิวจะปอบไหมดูลองเลยลองปอบจ้ะถ้าสี่สามสองพี่สีเสียงหายก็ปอบแบบก็ปอบที่เฮียปอบแหละเดี๋ยวเป็นจริงนะหนูถ้าหนูปอบมาเฮียร้องไห้ทำไงเฮียไม่ร้องหรอกก็ปอบที่เฮียปอบเนี่ยก็กลับกับมันคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างอันนี้อ๋อก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเยอะเล่านะฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีไงที่ต้องใช้เสียงเหมือนกันครับเราจะกลับมาไม่ทันที่เราตกใจไม่กลัวว่าเสียงมันจะหายไปเลยตกใจครับกลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังแอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา 100% นะครับยังเหลืออีกนิดหน่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะเพราะเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงอะไรอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ก็แค่ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะทีนี้ทางค่ายมีคุยกับพวกเราไหมเอ๊ะหรือเราจะเบรกการลงงานลงพักงานหรือพักผ่อนพักผ่อนหรือเราไม่อยากพักเลยจริงก็ไม่ค่อยอยากพักเลยใช่ครับจริงๆไม่อยากพลาดโอกาสใดๆเลยอยากเจอแฟนๆตลอดอยากเจออยู่แล้วอันนี้ก็เลยบอมเสียงเป็นแอเรียลอันนั้นผมเสียงเมื่อวานเห็นว่าตอนแอเรียลเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่เฮียซีคือพาน้องไปใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนูตรวจด้วยไปด้วยก็ถือให้ตรวจด้วยกันเลยตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดทั้งคู่เลยครับเป็นแฟนชมว่าเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงๆก็ดูแลกันฮะอยากคิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกันหนักทั้งหมดกันแล้วใช่รองข้ามกำแพงล่าสุดติดเทรนด์โลกว้าวคนเดียวเลยเอาไปเลยเทรนด์โลกไปเลยบ้างครับกับพี่หมายดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปแบบที่รายการติดต่อมารู้ว่าจะได้ไปออกกับพี่หมายก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามพี่หมายแล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่หมายอ่ะพี่ไม้น่ารักครับพี่หนูพี่ไม้สวยมากหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟีเจอริ่งกับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆฟิลตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับน้องดิวคิดว่าน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไม้รู้สึกว่าพี่ไม้น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยไปข้ามกำแพงกับเฮียมาครั้งนึงแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิลๆเลยครับไปหมุนไปแกล้งเขาเหมือนไปแกล้งหน้ากำแพงเตรียมแผนไปเยอะไหมครับว่าจะหลอกพี่มายังไงจริงๆก็ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่มายจะจำได้หรือเปล่าใช่แต่มันก็ร้องเสียงจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือเปล่าไม่ได้ดัดเลยครับเราดีใจมากที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในการเขาก็จับมาได้ว่ามีแน่นอนเอกลักษณ์เสียงเราจริงๆดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือพอร้องปุ๊บนี่แหละนูนิวเรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมพลีทเลยใช่ไหมก็คอมพลีทอยู่ครับกับการติดเทรนด์โลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบมันแบบใจฟูขนาดไหนครับฟูมากๆอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้ววันนั้นก็ติดเทรนด์โลกด้วยดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะมีคุยกับพี่ไมค์ไหมครับติดเทรนด์โลกติดเทรนด์โลกเลยอ๋อจริงๆถ้าอันนี้ยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชั้นใช่แต่ก็มีแบบว่ามีรีプライไปกันบ้างนิดหน่อยครับรีプライสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยดน้ำตรงน้ำตากันด้วยวันนั้นอ๋อใช่ครับวันนั้นก็มีเต้นหยดน้ำตากับพี่ไมค์ด้วยชอบเพลงนี้มากๆเลย
พี่ซีเป็นไงบ้างคะแบบได้เห็นน้องแบบได้ร้องคู่กับศิลปินที่ชื่นชอบอุ้ยจริงๆหนูไปทุกเขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโหหนูเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูแบบเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสนี้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการหลากหลายเทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่ซีไปเมื่อไหร่ครับไปไหนครับไปเป็นแขกรับเชิญของหลังกำแพงหลังกำแพงมีดุดมั้ยจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงหรือว่าสนุกเผื่อมีก็ลองถามไงก็ลองถามพี่เธอไงลองถามอยู่ว่าเผื่อเธอแบบก็ถ้าามีสเคปก็ติดถ้ามีหลายๆเทปก็สามารถชวนได้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลักกำแพงของนิวไหมฮะจำได้ว่าถ้าอยู่เขาจะจำเขาไม่น่าจะเลื่อนนะเพราะว่าจำได้อยู่แล้วจำก็ได้ถ้าเกิดเป็นเฮียอยู่หลังกำแพงครับคุณก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียหนูจะดัดเฮียจำได้แน่นอนเอาดราม่าของเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีเพจนึงอันนี้โยงอีกแล้วโยงคือคู่จิ้นแบบว่าคู่จิ้นเพื่อเอางานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มันโยงมาถึงที่เราเลยอีกหนึ่งคู่เลยรู้สึกยังไงที่แบบเวลาเจอดราม่าโดนโยงตลอดจริงๆไม่มีด้วยเหรอครับจริงอันนี้โยงมาที่เรายังไม่เห็นจริงอันนี้เป็นตัวข่าวจริงๆเกิดดราม่าอย่างนี้จริงๆเออมันเกิดดราม่าจริงๆอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยครับเพราะจริงๆช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มากๆเขาจะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอามีอันนี้ด้วยหรอใช่ยังไม่ทราบยืนหนึ่งในการโยงทั้งหมดเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบว่าดังมากช่วงนี้แบบว่ากระแสมากมันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าวงการบอยกำลังโดนแบบว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้อะไรจริงๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทำด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางเรื่องถ้าเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาสในการแบบว่าทำตัวแบบให้มันดีขึ้นในบางเรื่องแต่เหมือนคู่เราก็จะเป็นคู่ที่จับมือแบบข่าวผ่านทุกดราม่าใช่ไหมได้เป็นดีเรียกว่าผ่านทุกข่าวมาแล้วผ่านทุกข่าวมาหมดเลยผ่านทุกข่าวมาถึงข่าวดราม่าเลยนะลงอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันยังไงหรือมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไปส่งหนูขึ้นฝั่งฝันส่งเฮียขึ้นฝั่งหรือไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเราแล้วก็แฮปปี้ดราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทำไมจริงๆมันน้อยมากใช่ถ้าเห็นก็น้อยแต่ก็ถ้าเราไม่ใช่ก็บ่อยเหลือเกินอะไรจับตามองหลักๆก็ถ้าถามว่าน้อยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเราโดนดราม่าบ่อยมีใครไม่น้อยบ้างมันก็มีนิดหน่อยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนุ่นนี่รู้สึกโชคดีขนาดไหนครับที่มีเฮียข้างในทุกดราม่าเลยโอ้ยมันเป็นเด็กบ้านกูจริงจริงว้าวจริงจริงใหญ่ใช่แล้วแหละเกียรติฐานที่ดีเลยเหมือนตอบก่อนว้าวไม่จริงๆอยากจะบอกทุกคนกลับมากกว่าว่าให้น้องตอบก่อนให้น้องตอบก่อนแล้วก็ให้เมียปิดดีใจครับดีใจเพราะว่าก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมาก็2ปีกว่าๆแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่แรกจนวันนี้ก็ยังจะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้แหละครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียนี่แหละครับสบายใจที่สุดแล้วเฮียบอกอะไรกับน้องมั้ยคะอยู่ข้างๆน้องตลอดจริงๆผมสบายใจมากเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติเราจินตนาการเท่าเรายืนตรงนี้คนเดียวเราต้องแบบเจอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทำงานเรารู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินทางด้วยกันมามัน
ข้าใจอะไรมากกว่าแสดงว่าดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็นอะไรอนาคตก็ตามแต่ก็อยากดูแลกันอย่างนี้สวัสดีครับโอเคสวยงามเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เมื่อกี้